เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวอ่านพระวจนะพระเจ้าใน1โครินธ์นะคะบทที่12ข้อ12ถึง26ค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะเดี๋ยวพี่โจจะอ่านสลับนะคะใน1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง26เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเริ่มก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับปฏิสมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะข้าท้าวจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังมีเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราทำความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดในเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่โปรดประทานให้กับเราเพื่อสอนเราสำหรับวันนี้ในเรื่องของพระวรกายของพระเจ้าที่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงการอยู่ร่วมกันเพื่อเราจะมีชีวิตที่เข้าใจและเสริมสร้างกันอย่างแท้จริงขอพระองค์เป็นผู้ที่ประทานถ้อยคำทุกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ดลใจในการกล่าวถ้อยคำของพระองค์และถวายเกียรติทั้งสิ้นคืนกับแด่พระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อคำเทศนาในชุด Connect Seriesซึ่งครั้งนี้เนี่ยชุดของ Connect Series ที่แปลว่าสัมพันธภาพที่สดใหม่และยั่งยืนเป็นครั้งที่4จากทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4มีชื่อหัวข้อว่าอยู่อย่างเสริมสร้างในพระกายจากที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีหลักการบางหลักการที่เราจะสามารถเข้าใจและดึงมาประยุกต์ใช้ได้ทำไมชีวิตของผู้เชื่อต้องอยู่อย่างเสริมสร้างกันและกันในพระกายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนโดยตรงการที่เรามาคริสตจักรถ้าเราไม่ได้มีการเสริมสร้างกันและกันเราจะมาคริสตจักรด้วยความเหี่ยวเฉาถ้าเราไม่ได้อยู่อย่างเสริมสร้างกันเราอาจจะมาคริสตจักรอย่างขัดแย้งกันดังนั้นการที่เราต้องเข้าใจหลักการพระวจนะพระเจ้าในการเสริมสร้างกันในพระกายของพระเจ้าหลายคนถ้าถามว่าภาพของการมาคริสตจักรเป็นภาพอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเหมือนภาพครอบครัวคำถามคือทำไมจึงคิดว่าเป็นภาพครอบครัวเพราะว่าเราเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยคำพูดที่ใช้ในพระคัมภีร์ในการเรียกผู้เชื่อก็คือเราเรียกกันและกันว่าพี่น้องและการมองกันด้วยใจที่บริสุทธิ์และเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ปกครองชีวิตของเราทุกคนและถ้าถามต่อมาว่าภาพคริสตจักรที่เราควรจะเข้าใจตามพระคัมภีร์คือภาพอะไรถ้าเราไม่เข้าใจหลักการพระเจ้าเราอาจจะเปรียบคริสตจักรกับภาพอื่นๆที่ไม่ได้ตรงกับพระวจนะพระเจ้าบางคนจะมาเปรียบภาพคริสตจักรเป็นดั่งต้นไม้
ถามว่าอ้างอิงจากพระคัมภีร์ตอนไหนถ้าเปรียบคริสตจักรเป็นภาพแบบบ้านเรือนถามว่าอ้างอิงจากพระวจนะตอนไหนทุกอย่างที่เราจะเปรียบเทียบต้องมีสิ่งที่รองรับด้วยพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมคะในการดูพระวจนะพระเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้ามองคริสตจักรเป็นแบบไหนอยากให้เราดูที่พระวจนะว่าพระเจ้าสอนอะไรและพระวจนะใน1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง26ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการพูดภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าร่างกายของมนุษย์ภาพคริสตจักรเปรียบเหมือนร่างกายของมนุษย์อยู่ในข้อที่12เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีส่วนมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นข้อ13บอกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกฟังดีๆนะคะทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าในกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มข้อ14บอกว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายๆอวัยวะลงท้ายข้อ20บอกว่าความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันเป็นการยืนยันจากพระวจนะให้เราเห็นว่า1ร่างกายมีหลายๆอวัยวะไม่ใช่1ร่างกายมีแค่อวัยวะเดียวเราเห็นว่าพระเจ้าออกแบบมนุษย์ให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่เป็นพระฉายพระเจ้าถ้าพี่น้องสังเกตดีๆร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยศีรษะผมคิ้วตาจมูกปากหูคอไหล่ลำตัวขาแขนมือเท้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นส่วนต่างๆของร่างกายเราเห็นภาพต่างๆที่แตกต่างจากสัตว์อย่างเช่นตะขาบเราเห็นว่าร่างกายของมนุษย์ที่ดูสมาร์ทและเท่ต่างกับตะขาบที่คานไต่ไปตามพื้นดิน1ร่างกายแล้วมีหลายๆเท้าเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันเราชอบร่างกายแบบไหนระหว่างการเป็นมนุษย์เป็นพระฉายพระเจ้ากับตัวอย่างแบบเมื่อกี้นี้หลายคนสั่นหน้าว่าไม่เอาเราอยากเป็นพระฉายพระเจ้าเรามีร่างกายที่ถ้าสังเกตให้ดีร่างกายของมนุษย์มีบุคลิกที่สมาร์ทและเท่เพราะว่ายืนขาตรงได้ยืนขาตรงได้ใช้แขนใช้มือใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่าเราคือพระฉายพระเจ้าเอเมนไหมคะเราคือการทรงสร้างที่เรามีร่างกายที่พระเจ้าให้มาแต่ในการทรงสร้างนี้เรามีอวัยวะหลายส่วนที่พระเจ้าออกแบบให้มีการทำงานที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่างกายจะขับเคลื่อนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นก็คือว่าข้อสังเกตที่เราเห็นดีๆให้เห็นคำว่าพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นประโยคนี้เป็นประโยคต่อท้ายจากการที่พระเจ้าได้ให้เราเห็นภาพว่าร่างกายเดียวแต่มีหลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวประโยคต่อท้ายคือพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นประโยคแรกกำลังจะสื่อสารประโยคที่สองก็คือพระคริสต์ก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นอย่างไรพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นคำถามคือเป็นอย่างไรคำอธิบายต่อคือเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นใครในที่ประชุมแห่งนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราทุกคนได้รับบัพติศมาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ที่หลอมรวมเราแต่ละคนให้เป็นเหมือนกายเดียวกันคริสตจักรแห่งนี้และคริสตจักรทั้งโลกเป็นเหมือนกายเดียวกันประเด็นก็คือเรามีสิ่งที่เหมือนกันคือมีพระเจ้าองค์เดียวกันมีพระคริสต์เป็นศีรษะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่ปฏิสมาเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างคือในความที่เราเป็นเหมือนกันคือมีพระเจ้าแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าเรามีความแตกต่างกันและกันในผู้เชื่อแต่ละคนในความแตกต่างหลากหลายต่างๆเหล่านี้คำถามคือเ
เราจะอยู่กันอย่างไรที่เราจะสามารถเสริมสร้างและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เราจะอยู่อย่างไรที่จะไม่ขัดแย้งไม่ขัดแข้งขัดขากันจะอยู่อย่างไรให้เรามีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันและสามารถรักกันในยุคสมัยก่อนความแตกต่างหลายครั้งนำมาซึ่งความขัดแย้งเกลียดชังแตกแยกหลายคนยังชอบพูดให้เป็นคำที่จำง่ายๆก็คือแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยกการแตกต่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเช่นคนอียิปต์ก็จะรังเกียจคนยิวคนยิวเองก็ใช้ย่อยคนยิวเองก็รังเกียจคนต่างชาติคนอียิปต์ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนยิวและมีความรังเกียจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ด้วยในพระคัมภีร์บางตอนจะชี้ให้เราเห็นว่าคนอียิปต์ไม่นั่งทานอาหารร่วมกับคนยิวและไม่ชอบคนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์แล้วเราเห็นว่าคนที่เป็นนายก็จะดูถูกเหยียดหยามทาสกดขี่ข่มเหงไม่ได้ปฏิบัติเขาเยี่ยงมนุษย์ที่ควรให้เกียรติคนรวยดูถูกคนจนคนที่มีฐานะดีกว่าดูถูกคนที่ดูฐานะต่ำต้อยสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณแล้วในโลกโบราณก็มีเรื่องแบบนี้และในโลกปัจจุบันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่และตัวเราที่นั่งอยู่ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการที่เราได้รับการปฏิบัติจากการที่เราแตกต่างจากผู้อื่นเราก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมตอนเด็กๆข้าพเจ้าก็มีความแตกต่างจากผู้อื่นเนื่องจากตัวเล็กและผอมก็จะถูกอาอี้ล้อว่าผอมยังกับหอยหลอดนั่งคิดตั้งนานหอยหลอดหน้าตาเป็นยังไง ว่าไม่รู้จักตัวหอยหลอดแต่ด้วยความที่หุ่นผอมบางมากก็ถูกล้อเลียนว่าผอมยังกับหอยหลอดเรื่องเราตัวเล็กฟันซี่หน้าก็จะดูใหญ่ก็จะถูกล้อต่อว่าฟันจอบฟันที่มันเหมือนจอบขุดดินแล้วเราก็ไม่ชอบใจกับการถูกล้อเลียนแบบนี้เชื่อว่าพี่น้องหลายคนจะมีประสบการณ์การถูกล้อเลียนมีใครเคยถูกล้อไหมคะมีหลายคนนะที่ถูกล้อเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราถูกล้อถ้าเราเหมือนเขาคงไม่ล้อเราคงไม่มีคนดำล้อคนดำถูกไหมคะคงไม่มีคนขาวล้อคนขาวว่าเธอทำไมขาวซีดแบบนี้เธอทำไมดำเป็นตับเป็ดก็ดำเหมือนกันจะไม่ล้อกันใครที่มีความเหมือนจะไม่ล้อเลียนกันแต่การถูกล้อเลียนมาจากความแตกต่างหลายครั้งจึงคนจึงมีนิสัยชอบล้อเลียนผู้อื่นชอบมองความแตกต่างของคนอื่นเป็นเรื่องตลกและเอามาล้อเลียนบางคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้คนอื่นโดยไม่เคยไปขออนุญาตพ่อแม่เขาเลยถือวิสาสะเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนบางคนไปเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนว่าอะไรชื่อเป๋ชื่อเตี้ยเรียกอ่างบ้างเรียกเหี่ยวแตงล้านแร้งหมึกพะโลมีเพื่อนของผู้ปกครองน้องโฟตอนชื่อคุณแตงแต่เราแปลกใจว่าหน้าตาเขาเป็นเหมือนหนุ่มจีนทำไมชื่อคุณแตงถามไปถามมาอ๋อหน้าเขามีโครงหน้าที่ยาวเพื่อนเลยเรียกว่าแตงการถูกล้อเลียนและเปลี่ยนชื่อแบบนี้นะเราก็อาจจะเคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าเราแตกต่างจากเขาแต่การล้อเลียนเล็กๆได้น้อยเนี่ยอาจจะไม่กระทบบ้างกระทบใจเล็กน้อยแต่ถ้ามีการล้อเลียนที่มากๆเช่นการล้อเลียนหรือการกดขี่ข่มเหงการดูถูกการปฏิเสธการเข่นฆ่าจากการที่คนรังเกียจในความแตกต่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวการที่มีการปฏิเสธความแตกต่างในโลกนี้ยังเดินทางมาถึงยุคปัจจุบันหรือเปล่ายังมีการกดขี่ข่มเหงและดูถูกไหมแน่นอนว่ายังเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นอยู่อย่างทั่วหน้าในโลกนี้แต่บางประเทศที่เขาใช้สิทธิในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนก็ทำให้เกิดผลอันดีบางครั้งการเป็นมนุษย์เราต้องรู้จักเรียกร้องสิทธิที่ควรจะเป็นเราไม่ควรยอมรับถ้าคนจะมาปฏิบัติต่อเราอย่างอยุติธรรมเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นในโลกปัจจุบันก็คือปัญหาความแตก
แยกอย่างรุนแรงจากความแตกต่างในบางด้านเนี่ยก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปบ้างในบางประเทศตัวอย่างเช่นคนผิวสีที่เคยถูกเหยียดสีผิวเคยถูกกีดกันสิทธิ์บางด้านไม่ได้รับสิทธิ์ให้ทำงานบางประเภทสิ่งที่เราเห็นคือท่านโอลักโอบามาเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานาธิบดีของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานั่นคือความสำเร็จของการที่คนผิวสีเคยถูกปฏิบัติกีดกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างเริ่มไม่เป็นอุปสรรคในการถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างหรืออีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณลูพิต้ายองโกคุณลูพิต้าเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไม่ใช่ในประเทศเขานะคะในโลกประจำปี2014โดยนิตยสาร People ซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังเธอได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2014ที่ผ่านมาและที่สำคัญเธอยังได้รับเลือกจากเครื่องสำอางชื่อดังมีชื่อยี่ห้อว่าลังโคมให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของยี่ห้อนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือคุณลูพิต้าพูดไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าฉันจดจำช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกแย่กับความขี้เหร่ของตัวเองได้เสมอฉันมักถูกหัวเราะเยาะเรื่องสีผิวคล้ำนี้อยู่บ่อยๆในความเป็นจริงแล้วตัวคุณลูพิต้าเนี่ยมีประสบการณ์ของการเจ็บปวดจากการถูกล้อเลียนและกีดกันในด้านสีผิวอย่างมากและไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดูเหมือนร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีเธอยังคงมีสีผิวเช่นเดิมแต่เรื่องมันกลับมาอีกด้านหนึ่งจากการถูกกดขี่ข่มเหงหรือกีดกันกลายเป็นถูกยกย่องชมเชยและเชิดชูดังนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าหลายครั้งความแตกต่างที่เราคิดว่ามันคืออุปสรรคและมันคือสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีวันหนึ่งเราอาจจะพบว่าความแตกต่างนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเราเองเราอาจจะรู้สึกไม่ยอมรับตัวเองบางด้านไม่ชอบใจบางสิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราแบบนี้เนี่ยนะมันมีอะไรดีตรงไหนมันมีอะไรน่ามองมีอะไรบ้างไหมที่เราจะภูมิใจและอวดได้เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่พี่น้องอาจจะรู้สึกบางอย่างในตัวเองอยู่อาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเราเป็นคนที่มีหลายจุดที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราอยากจะปฏิเสธตัวเองหลายคนไม่ได้กลัวการถูกคนอื่นปฏิเสธเท่ากับการปฏิเสธตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่ารับตัวเองไม่ได้และคุณลูพิต้าเคยอยู่ประสบการณ์แบบนั้นแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่เธอรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยมันกลับกลายเป็นปมเด่นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกยกชูขึ้นก็ได้อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าในสิ่งที่เราแตกต่างจากผู้อื่นนั้นบางครั้งวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวันหนึ่งเราจะรู้ว่าความแตกต่างจะทำให้เราเป็นเราและเราจะเห็นว่าความแตกต่างทำให้เราเป็นในสิ่งที่คนอื่นเป็นไม่ได้เอเมนไหมคะวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเรามีคุณค่าและเรานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าออกแบบมาอย่างดีพระเจ้าใช้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดด้อยนั่นแหละให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมาก็ได้ถ้าเราใช้สิ่งนั้นถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราใช้สิ่งนั้นเพื่อทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่เราดูว่ามันต่ำต้อยขี้เหร่เป็นปมที่เราควรจะปกปิดไว้พระเจ้าจะยกชูสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติพระองค์พระเจ้าทรงใช้คนจนในการถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยในการถวายเกียรติพระนามของพระองค์และเราคือหนึ่งในคนนั้นที่พระเจ้าจะใช้เอเมนไหมคะเราคือหนึ่งในคนนั้นที่พระเจ้าจะยกชูขอให้ใจของเราถวายเกียรติพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าสูงสุดสิ่งที่สำคัญคือเราอย่าปล่อยให้ความแตกต่างทำให้เรากลายเป็นคนที่ใจแคบอย่าปล่อยให้คนที่แตกต่างจากเราดูไม่เหมือนเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามีความคิดความอ่านที่ชอบขัดแย้งกับเราทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เปิดใจอย่าปล่อยให้ความแตกต่างนั้นทำให้เราใจแคบลงเรื่อยๆจงดูตัวอย่างพระเยซูคริสต์
พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงใจกว้างพระองค์รับคนได้ทุกประเภทและพระองค์พร้อมที่จะให้เขาเดินเข้ามาหาพระองค์และเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นใครเป็นเพศใดจงเห็นคุณค่าในตัวเราเองเหมือนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าในตัวเราเริ่มต้นเห็นคุณค่าในตัวเราเองเหมือนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าในตัวเราพระวจนะพระเจ้าในข้อ15บอกว่าถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ข้อ16ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ใจกว้างและไม่ปฏิเสธพี่น้องที่รู้สึกแตกต่างจากเราถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าเราต้องมีความแตกต่างหลากหลายแน่เหมือนที่แต่ละคนเป็นผมบางคนเป็นแขนเป็นมือเป็นคอเป็นไหล่เป็นเท้าหรือเป็นสะดือก็ตามเป็นแต่ละส่วนที่มีความแตกต่างกันเราแต่ละคนก็เป็นแบบนั้นเป็นเหมือนอวัยวะที่ต่างกันและเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะสนใจเรื่องความครบถ้วนด้วยวันหนึ่งที่เราเข้าใจว่าคริสตจักรพระเจ้ายังไงก็ต้องแตกต่างหลากหลายในความเป็นผู้เชื่อยังไงก็ไม่เหมือนกันทำยังไงก็ไม่สามารถโคลนนิ่งให้เราเหมือนกันได้ทำยังไงเราก็ไม่สามารถผลิตลูกแกะสร้างเขาให้เหมือนเราทุกอย่างได้เพราะสุดท้ายจะมีหลายคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทำยังไงผู้เทศก็ไม่สามารถเทศเหมือนกันได้เอาเรื่องเดียวกันมาเทศก็เทศไม่เหมือนกันเอาอาจารย์กิจมาเทศเรื่องนี้ก็จะไม่เหมือนกันเอาอาจารย์สรัญมาเทศเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเป็นคนที่เปิดใจกับความแตกต่างหลากหลายและเราจะสนใจเรื่องความครบถ้วนเหมือนที่คุณแม่เวลาตั้งครรภ์เวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยทำไมคุณแม่ส่วนใหญ่สนใจที่จะไปให้คุณหมอตรวจและอัลตราซาวด์เพื่อดูลูกในท้องความสนใจของคุณแม่คือไม่ได้ดูเรื่องความหล่อความสวยแต่จะดูอย่างเดียวเลยพี่น้องรู้ไหมว่าคือเรื่องอะไรทราบไหมคะว่าเรื่องอะไรนอกจากรู้เป็นชายเป็นหญิงแล้วอยากรู้ว่ามีอวัยวะครบถ้วนหรือเปล่าอยากรู้ว่าลูกในท้องมีอวัยวะครบถ้วนหรือเปล่าแข็งแรงไหมคุณพ่อคุณแม่คาดหวังให้ลูกของตัวเองแข็งแรงและมีอวัยวะครบถ้วนเช่นเดียวกันในคริสตจักรของพระเจ้าก็ควรจะมีใจคาดหวังให้เรามีผู้เชื่อที่แข็งแรงและมีอยู่อย่างครบถ้วนด้วยคริสตจักรไม่ควรที่จะเลือกเฉพาะบางคนเข้ามาในคริสตจักรไม่ควรจะเลือกเฉพาะคนฐานะบางประเภทเข้ามาในคริสตจักรคริสตจักรไม่ควรจะเลือกปฏิบัติเฉพาะบางคนที่เราคิดว่าเราสนใจเขาหรือเขามีผลประโยชน์แต่เราต้องปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกับการให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกันต้องปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนอย่างที่พระเจ้าปฏิบัติต่อเขาคือการรับเขาให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าเขาอย่างดีทุกคนทุกประเภทและแน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันบางครั้งเราก็เกิดการต้องปรับตัวเกิดความรู้สึกขัดแย้งเกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบใจบางสิ่งเพราะการอยู่ใกล้ๆกันจะกระทบกระทั่งกันคนยิ่งมากปัญหายิ่งเยอะคนยิ่งมากปัญหาก็มีเท่าทวีคูณหลายครั้งสิ่งที่เราควรคิดในการอยู่ร่วมกับคริสตจักรขอหนุนใจว่าให้เราปรับตัวดีกว่าปลีกตัวจงปรับตัวอย่าปลีกตัวเพราะว่าการปรับตัวทำให้เรามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่การปลีกตัวอาจจะทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยถ้าเราพยายามปรับตัวกระทบกระทั่งกันและเราพยายามปรับส่วนของเราเรามีอะไรต้องปรับคำพูดของเราต้องปรับไหมความคิดเราต้องปรับไหมนิสัยบางด้านเราต้องปรับไหมและคนอื่นถ้าเราปรับคนอื่นเขาก็จะปรับแต่ถ้าเราไม่ปรับหลายครั้งคนอื่นก็จะไม่ปรับเพราะว่ามันเป็นการตั้งแง่และมันเป็นการตั้งกำแพงในการเป็นสงคราม
ในความสัมพันธ์แต่ถ้าเราตั้งใจเปลี่ยนเชื่อว่าอีกฝ่ายจะสัมผัสได้สิ่งที่เราควรจะทำอย่างดีในการอยู่ร่วมในคริสตจักรก็คือพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองตามพระวจนะพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าเราปรับเราถอยเพราะว่าเพียงเพราะเรากลัวจะไม่มีเพื่อนแต่การหลายครั้งเรายอมปรับเรายอมถอยเพื่อเปลี่ยนแปลงตามน้ำพระทัยพระเจ้าตามพระวจนะพระเจ้าสิ่งนี้จะทำให้เกิดการเสริมสร้างอย่างดีเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระองค์จะทำให้เห็นถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันมีความเชื่ออย่างเดียวกันมีความคิดอย่างเดียวกันในที่สุดความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรจะไม่เป็นอุปสรรคแต่เราจะสามารถมีคริสตจักรพระเจ้าที่เรารู้ว่ามีทั้งความแตกต่างหลากหลายและความครบถ้วนที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้และนำมาซึ่งการเสริมสร้างกันและการจนคริสตจักรพระเจ้างดงามเอเมนไหมคะสิ่งที่สองคือเราเสริมสร้างกันเพราะว่ามีการพึ่งพิงกันเรามีการเสริมสร้างกันเพราะว่าเรามีการพึ่งพิงกันอยู่ในข้อ21และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นแม้อวัยวะที่อ่อนแอก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมีอวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่เราคิดว่าไม่จำเป็นและเราอยากตัดทิ้งไปหรือไม่มีไหมว่ามันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีอวัยวะส่วนนี้แล้วเราอยากตัดทิ้งหลายครั้งแม้เราอยากจะตัดทิ้งไปเราก็ไม่สามารถทำได้ถ้าเราต้องตัดอวัยวะบางอย่างทิ้งไปด้วยความจำเป็นบางคนยอมตัดแขนทิ้งไปด้วยความจำเป็นหรือยอมตัดขาทิ้งไปด้วยความจำเป็นเพื่อจะรักษาร่างกายเอาไว้เราตัดอวัยวะบางอย่างไปร่างกายอาจจะอยู่ได้แต่แน่นอนร่างกายจะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นเราจะทำงานไม่ถนัดถ้าสมมติเรามีแค่แขนซ้ายแต่เราไม่มีแขนขวาการที่เราจะพยายามหยิบจับอะไรก็จะยากขึ้นถ้าเรามีแต่ขาซ้ายและเราไม่มีขาขวาการเดินของเราก็จะยากขึ้นทันทีถูกไหมคะเราต้องการตัวช่วยทันทีไม่จะเป็นไม้เท้าก็คนที่มาพยุงเราถ้าข้าพเจ้ามีขาซ้ายอยู่ตอนนี้ขาเดียวก็จะเกิดปัญหาทันทีแน่นอนว่าร่างกายอยู่ได้แม้เราอาจจะขาดบางอวัยวะแต่ร่างกายจะทำงานอย่างไม่ครบตามองค์ประกอบและความตั้งใจที่พระเจ้าดีไซน์เราเอาไว้สิ่งสำคัญก็คือเราควรที่จะมีทุกอวัยวะอย่างครบถ้วนและเราควรจะเห็นคุณค่าและพึ่งพากันและกันอย่างแท้จริงเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันทำให้เกิดพลังและประสิทธิภาพเพราะว่าร่างกายต่างๆที่พระเจ้าตั้งใจให้อยู่ร่วมกันเนี่ยเพื่อจะพึ่งพิงพึ่งพากันและกันแต่แน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะเห็นภาพว่าร่างกายยังดำเนินชีวิตต่อไปทำงานต่อไปได้แม้เราจะขาดบางด้านบางตอนทำไมเราไม่รู้สึกกระทบกระเทือนเพราะว่าภาพเปรียบเทียบมันอาจจะไม่เหมือนร่างกายที่มีความชัดเจนแต่จริงๆแล้วถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไปในคริสตจักรกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยกระทบกระเทือนใครกระทบกระเทือนส่วนไหนเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทุกสิ่งมีการกระทบกระเทือนอย่างแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเข้าใจภาพว่าไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปคริสตจักรพระเจ้าต้องดำรงอยู่คริสตจักรพระเจ้าต้องดำรงอยู่แต่สิ่งสำคัญในหลักการนี้ก็คือพระเจ้าออกแบบให้คริสตจักรต้องพึ่งพากันและกันสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดไปไม่ได้แน่ๆก็คือศีรษะที่เปรียบเหมือนพระคิดร่างกายไม่มีมือตัดมือออกไปมือตายร่างกายตัดแขนออกไปแขนตายแขนอยู่ไม่ได้อวัยวะอยู่โดดๆไม่ได้แต่ร่างกายอยู่ได้แต่ถ้าตัดศีรษะออกไปร่างกายตายแน่นอนร่างกายไม่สามารถขาดคริสตจักรขาดศีรษะได้ฉันใดคริสตจักรก็ไม่สามารถขาดพระคิดได้ฉันนั้นย้ำอีกทีร่างกายไม่สามารถขาดศีรษะได้ฉันใดคริสตจักรก็
ก็ไม่สามารถขาดพระคิดได้ฉันนั้นในโคโลสีบทที่1ข้อ18บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งคริสตจักรไม่สามารถขาดพระเยซูคริสต์ได้พระเยซูคริสต์ต้องเป็นพระเอกเป็นศูนย์กลางในคริสตจักรห้ามให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางคริสตจักรพระเจ้าต้องยกชูพระนามพระคริสต์ต้องให้เกียรติพระองค์และยกย่องพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่มีพระเอกหรือนางเอกในคริสตจักรคริสตจักรที่ไม่มีพระเยซูคริสต์คริสตจักรนั้นไม่ใช่คริสตจักรของพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะว่าพระวจนะพระเจ้าย้ำเตือนเลยว่าพระองค์เป็นศีรษะเป็นผู้สั่งการคริสตจักรคำสั่งพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราไม่ได้เป็นความคิดของมนุษย์ที่คิดขึ้นมาออกแบบคำสอนขึ้นมาและถ่ายทอดให้เรามาใช้เราเป็นใครคำถามคือเราเป็นใครที่ท่านจะมาเดินตามมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่คู่ควรให้เราติดตามมีแต่พระเจ้าเที่ยงแท้เรายอมรับและให้เกียรติมนุษย์ให้เกียรติให้เห็นคุณค่าเขาความคิดเขาในบางแง่บางมุมบางด้านได้ความคิดของมนุษย์หลายครั้งมีสิ่งดีๆเพราะว่ามีพระฉายพระเจ้าที่ซ่อนอยู่แต่คนที่เราจะติดตามมีพระเยซูคริสต์เท่านั้นเอเมนมั้ยคะมีพระเยซูคริสต์เท่านั้นในคริสตจักรที่เอ่ยพระนามพระเยซูคริสต์คริสตจักรต้องมีพระเจ้าจริงๆในการนำมีหลักการมีพระวจนะมีพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้เราพึ่งพิงได้ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามหลักการและน้ำพระทัยของพระองค์เลยตัวเราในฐานะผู้เชื่อไม่ได้มีพระคิดอยู่ในชีวิตเลยแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้มีพระเยซูคริสต์ที่เป็นเหมือนผู้สั่งการในชีวิตของเราเราอาจจะเดินเพียงแพ้ได้ผลประโยชน์บางอย่างพระคัมภีร์หลายตอนสะท้อนให้เห็นว่าคริสเตียนมีหลายแบบภรรยาของโยบก็เป็นตัวแทนของผู้เชื่อที่เห็นแก่ผลประโยชน์ในการติดตามพระเจ้าในวันที่โยบเจอปัญหามากมายมารุมเร้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองและหมดตัวคนที่เอ่ยให้โยบด่าแช่งด่าพระเจ้าและปฏิเสธพระเจ้าก็คือภรรยาเขาเองภรรยาของโยบเป็นเหมือนตัวแทนของผู้เชื่อที่เดินกับพระเจ้าบนพื้นฐานของผลประโยชน์และพร้อมจะทิ้งพระเจ้าทิ้งพระเจ้าทันทีเมื่อไม่มีผลประโยชน์หลายคนในการเดินติดตามพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเดินพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอวยพระพรเพราะพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเพราะคริสตจักรมีบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของเราแต่ถ้าคริสตจักรไม่ได้ทำบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของเราเราพร้อมจะทิ้งคริสตจักรพระเจ้านี่ไม่ได้เป็นท่าทีของผู้เชื่อที่พระเจ้าปรารถนาเพราะพระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อเดินติดตามพระเยซูคริสต์จริงๆพึ่งพาในพระองค์พึ่งพิงในความรักที่พระเยซูคริสต์ประทานกับเราและใช้ความรักนี้จากพระคริสต์ในการดูแลกันและกันการพึ่งพิงการดูแลกันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเปรียบกันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยคอยคิดจะพึ่งคนอื่นแต่หลักพระเจ้าที่ใส่เอาไว้ให้เราเข้าใจก็คือคริสตจักรจำเป็นต้องพึ่งพิงกันและกันไม่สามารถมีผู้เชื่อคนใดอยู่โดดๆได้เพราะการอยู่โดดๆคนเดียวแยกตัวออกจากคริสตจักรโอกาสที่เราตายเหมือนที่ร่างกายเราที่เราตัดอวัยวะออกไปอวัยวะนั้นอยู่ไม่ได้ฉันใดการอยู่โดดๆการอยู่โดดๆคนเดียวมีโอกาสตายฉันนั้นเพราะว่าเราอาจจะกลายเป็นคนที่ทำตามใจตัวเองเราอาจจะกลายเป็นคนที่รักสันโดษเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เคยอยากอยู่ในระบบระเบียบไม่เคยอยากอยู่ภายใต้ใครและเราคิดว่าสิ่งนั้นมันคือหลักการพระเจ้าแต่หลักการพระเจ้าคือต้องมาโดยคำสั่งของศีรษะคือพระเยซูคริสต์และพระเยซูทรงบอกให้เราอยู่ร่วมกันในคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมคะการอยู่ร่วมกันและพึ่งพิงกันเป็นรูปธรรมอย่างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคริสตจักรที่สารสัมพันธ์กรุงเทพคริสตจักรสารสัมพันธ์กรุงเทพได้มีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดยการที่เมื่อพี่น้องเข้ามาในคริสตจักรเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่ได้ละเลยการช่วยเหลือ
สิ่งที่คริสตจักรได้ทำคือการช่วยเหลือด้านเสื้อผ้าอาหารในทุกๆสัปดาห์และการช่วยเหลือกันถวายเงินจำนวนหนึ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับพี่น้องและมีบางท่านก็อาสาตัวไปแปลในการเทศนาให้การเทศเนี่ยนอกจากแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นอีกภาษาที่พี่น้องที่ถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยฟังเข้าใจด้วยมีบางท่านก็ถวายตัวแบบนั้นแม้ว่าการช่วยในด้านการเงินหรือบางด้านเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้ทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ท่าทีที่เราตระหนักเสมอในการคุยกันในผู้นำที่เราอยากช่วยก็คือต้องไม่ละเลยในการช่วยเหลือพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าน้ำไทยพระเจ้าเนี่ยปรารถนาให้เราดูแลกันและกันในยามที่พี่น้องไม่มีที่พึ่งในยามที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือเราควรจะรีบที่เข้าไปช่วยเหลือให้มากที่สุดและเต็มที่สุดกำลังเพราะนี่คือภาพที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนถ้าเรามีใจที่อยากช่วยเหลือพี่น้องเราจะสำแดงออกมาเป็นการกระทำการช่วยเหลือที่สำคัญเนี่ยและการที่เราต้องพึ่งพิงกันที่เกิดผลดีจริงๆเราจะต้องช่วยในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ช่วยในเวลาที่สายเกินไปต้องช่วยในเวลาที่เหมาะสมอย่างแท้จริงอย่าช่วยในเวลาที่สายเกินแก่มีตัวอย่างเรื่องนึงเป็นเรื่องเล่าให้เป็นข้อคิดเตือนใจสับพี่น้องในการที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเกี่ยวกับต้นไม้แก่กับก้อนเมฆมีต้นไม้แก่ต้นหนึ่งเป็นเพื่อนกับก้อนเมฆมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งปีหนึ่งเนี่ยอากาศร้อนและแห้งแล้งมากต้นไม้แก่ไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้วต้นไม้แก่หิวน้ำมากและกำลังจะตายวันหนึ่งต้นไม้แก่ก็พูดกับก้อนเมฆว่าก้อนเมฆเพื่อนรักเธอพอจะมีน้ำกั่นเป็นเม็ดฝนให้ฉันกินหน่อยได้ไหมก้อนเมฆตอบว่าตอนนี้ฉันมีน้ำน้อยมากหากกั่นเป็นเม็ดฝนให้พี่ต้นไม้ตอนนี้ฉันคิดว่าพี่ต้นไม้จะกินน้ำได้น้อยเกินไปแล้วไม่ชื่นใจต้นไม้แก่จึงยังไม่ได้น้ำจากก้อนเมฆวันต่อมาด้วยความหิวน้ำมากต้นไม้แก่จึงถามก้อนเมฆอีกครั้งว่าก้อนเมฆเพื่อนรักวันนี้เธอพอจะมีน้ำกั่นเป็นเม็ดฝนให้ฉันกินหน่อยได้ไหมก้อนเมฆตอบว่าวันนี้ฉันก็ยังมีน้ำน้อยอยู่ถ้าฉันกั่นเป็นเม็ดฝนให้พี่ต้นไม้ตอนนี้พี่ต้นไม้ก็จะไม่อิ่มอยู่ดีเดี๋ยวฉันจะออกเดินทางไปสะสมไอ้น้ำก่อนดีกว่าพอฉันมีไอ้น้ำมากพอแล้วฉันก็จะกลับมาทำน้ำฝนให้พี่ต้นไม้ได้ดื่มให้อิ่มนะแล้วก้อนเมฆก็เดินทางไปสะสมไอ้น้ำอยู่หลายวันจนมีไอ้น้ำก้อนใหญ่ขึ้นจากนั้นก้อนเมฆก็รีบเดินทางกลับมาหาต้นไม้แก่ด้วยความดีใจเมื่อมาถึงก้อนเมฆถึงกับตกใจกับภาพที่เห็นเพราะพี่ต้นไม้แก่เหี่ยวเฉาและตายจากไปเสียแล้วก้อนเมฆร้องไห้อย่างหนักและรีบกั่นเม็ดฝนให้กับต้นไม้แก่อย่างไม่ยอมลดละแม้จะมีน้ำฝนมากเพียงไรแต่ก็ไม่มีวันช่วยให้ต้นไม้แก่ฟื้นกลับมาอีกเลยในระหว่างนั้นเสือเฒ่าที่ชอบมานอนใต้ต้นไม้แก่เห็นก้อนเมฆจึงตะโกนบอกก้อนเมฆว่าก้อนเมฆเธอหยุดกั่นน้ำฝนได้แล้วเพราะยังไงต้นไม้แก่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกและก่อนที่ต้นไม้แก่จะตายเขาฝากให้ฉันบอกกับเธอว่าเขารักเธอนะก้อนเมฆเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเลยทีเดียวเขาเสียใจที่ไม่สามารถอยู่รอรับความช่วยเหลือจากเธอได้เรื่องราวก็จบลงด้วยน้ำตาและการช่วยเหลือที่สายเกินไปชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้หลายครั้งคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่ในการช่วยเหลือในเวลาที่สายเกินแก้มันก็ไม่สามารถเอาชีวิตกลับคืนมาได้หลายครั้งก็ไม่สามารถนำสิ่งที่เขาควรจะได้รับการแก้ไขในชีวิตได้ทันทีเพราะว่าเราอาจจะคิดในแบบของเราเราอาจจะคิดและหวังดีในแบบของตัวเราเองแต่ไม่ได้เป็นแบบที่เหมาะสมต่อคนที่เราควรจะช่วยเขาพระวจนะพระเจ้าอยาก
ย้ำเตือนว่าคริสตจักรของพระเจ้าเราควรมีหัวใจที่ปรารถนาดูแลกันและกันจริงๆช่วยเหลือกันและกันอย่างเหมาะสมด้วยอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่คนอื่นที่ควรดูแลอย่าคิดว่าคนนั้นควรทำคนนี้ควรทำแต่ถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะควรทำอะไรและเราล่ะควรมีส่วนในการเป็นพระพรต่อผู้อื่นอย่างไรเพราะว่าชีวิตของการที่เราต้องมาอยู่ร่วมกันช่วยเหลือดูแลกันนั้นเป็นเหมือนเงื่อนไขในการที่เราจะเติบโตและเสริมสร้างกันในคริสตจักรการอยู่ร่วมกันการมาคริสตจักรเป็นเงื่อนไขไม่ใช่ทางเลือกการที่เราต้องดำเนินชีวิตทำไมเราต้องมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทำไมเราต้องมีกิจกรรมร่วมกันทำไมเราต้องไปค่ายประจำปีทำไมเราต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเรารู้ว่าคนหนึ่งทุกข์เราอยากมีส่วนร่วมกับเขาเมื่อเรารู้ว่าคนหนึ่งสุขอยู่เราอยากยิ้มกับเขาเพราะว่านี่คือคริสตจักรพระเจ้านี่คือบ้านของพระเจ้านี่คือที่ที่เราต้องอยู่อย่างเสริมสร้างกันและกันอย่างแท้จริงเอเมนมั้ยคะพี่น้องเมื่อเราอยู่ร่วมกันในคริสตจักรพระเจ้าเนี่ยหลายสิ่งที่เราอ่อนแอเราจะรู้ว่ามีบางคนที่เข้มแข็งกว่าเราหลายสิ่งที่เราอ่อนแอเราจะรู้ว่ามีคนเข้มแข็งและแข็งแรงกว่าเราหลายสิ่งที่เราคิดผิดเราจะรู้ว่ามีบางคนที่คิดถูกหลายสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำไม่ได้เราจะรู้ว่ามีบางคนทำได้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงออกแบบมาอย่างดีถ้าเราเข้าใจคำว่าคริสตจักรเราจะเห็นคุณค่าการมาคริสตจักรบางอย่างที่เราทำไม่ได้คนอื่นจะทำได้เขาเจ้าร้องเพลงไม่เพาะจะมีบางคนที่ร้องเพลงเพาะเราเล่นดนตรีไม่เป็นจะมีบางคนที่เล่นดนตรีเป็นเราไม่มีโอกาสไปประกาศกับคนติดคุกจะมีบางคนที่มีโอกาสทำสิ่งนี้เราไม่มีโอกาสประกาศกับคนที่มีชื่อเสียงแต่จะมีบางคนที่มีโอกาสนี้เราไม่มีโอกาสไปต่างประเทศหรือไปบางจังหวัดแต่จะมีบางคนที่เขามีโอกาสอันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในพระกายของพระเจ้าอยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพิงกันดูแลกันและกันอย่าคิดว่าการพึ่งพิงกันนั้นคือการที่เราตกต่ำในชีวิตหรืออย่าคิดว่าการที่เราต้องพึ่งพิงผู้อื่นนั้นเป็นเหมือนกับเราเองนั้นไม่มีค่าหรือว่าดูแลตัวเองไม่ได้แต่อยากให้เข้าใจหลักการว่าเราควรจะมีท่าทีของการถ่อมใจพึ่งพิงดูชีวิตกันและกันพึ่งพิงกันในทางที่เราไม่สามารถทำได้พึ่งพิงในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้มแข็งไปกว่านี้ได้เราต้องเอ่ยปากขอการช่วยเหลือเหมือนดังต้นไม้แก่เมื่อรู้ตัวเองแล้วว่ากำลังจะตายแน่ๆกล้าที่จะบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมขอน้ำให้หน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้จะตายแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะตายฝ่ายวิญญาณแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะตัดสินใจผิดแล้วถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราจะตกอับแล้วกล้าที่จะถ่อมใจแล้วบอกใครสักคนว่าช่วยเราด้วยจูงมือเราด้วยดึงมือเราขึ้นมาด้วยช่วยให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปให้ได้เอเมนไหมคะขอเขาขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยเราดึงไปจากสภาพที่เราตกต่ำในความรู้สึกที่มันไม่ควรจะเป็นอย่ารู้สึกอายอย่ารู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งเสมอไม่มีใครหรอกพี่น้องไม่มีใครที่เข้มแข็งตลอดเวลาไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องการกำลังใจไม่มีใครสักคนที่ไม่ต้องการการช่วยเหลือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ตามหรือผู้นำทุกคนต้องการคนคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นยิ่งดีในการเป็นกำลังใจและเคียงข้างเราไปในการที่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่และเราต้องการคนนั้นก็คือท่านเอเมนไหมคะเราต้องการท่านในการอยู่ในคริสตจักรอย่างเสริมสร้างกันและกันอย่างแท้จริงเพื่อคริสตจักรพระเจ้าจะถวายเกียรติพระเจ้าและประเด็นสุดท้ายก็คือเราเสริมสร้างเพราะเรามีความรักและความห่วงใยกันและกันเสริมสร้างเพราะมีความรักและความห่วงใยกันข้อ23คืออวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยพระเจ้าทรงให้เกียรติทุกอวัยวะในร่างกายและปรารถนาให้ทุกอวัยวะไม่แตกแยกกันนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าแต่มีความเป็นเอกภาพและมีความห่วงใยต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยมีหลายๆคนที่มาคริสตจักรและเกิดความรู้สึกประทับใจไม่เพียงแต่ประทับใจในความรักพระเจ้าแต่ยังประทับใจในความรักของพี่น้องบางคนที่ไม่เคยได้รับเกียรติใดๆเลยหรือไม่ได้ดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใดๆเลยแต่เมื่อเขามาคริสตจักรพระเจ้าเขากลายเป็นคนที่มีเกียรติทันทีเขากลายเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเขากลายเป็นคนที่ทุกคนเข้ามาลุมล้อมเพราะว่าคนในคริสตจักรเห็นคุณค่าเขาจริงๆเห็นคุณค่าทุกคนที่เดินเข้ามาในคริสตจักรและอยากต้อนรับดูแลเป็นเหมือนกับแขกเป็นเหมือนทูตสวรรค์ที่เข้ามาในคริสตจักรของพระองค์หลายคนจึงรู้สึกประทับใจและซึ้งใจในการเข้ามาในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์มีใครในที่นี้บ้างที่รู้สึกเป็นความประทับใจแรกจากการที่ก้าวเข้ามาในคริสตจักรและประทับใจพี่น้องบ้างมีมือมากมายที่ยกขึ้นนะขอบคุณพระเจ้าเป็นแบบนั้นจริงๆว่าพระเจ้าปรารถนาให้คริสตจักรของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยกันเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักจะมีประโยชน์อะไรที่พระเจ้าของเราดีเลิศคำสอนของพระองค์ก็ดีเยี่ยมแต่พี่น้องกลับเป็นคนที่เย็นชาหน้าตึงพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความรักพระองค์แสนดีคำสอนแสนดีแต่พี่น้องเย็นชาหน้าตึงไม่เป็นมิตรกับใครเลยสักคนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราจะเป็นคนแบบนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระเจ้าปรารถนาให้เราสำแดงความรักออกเป็นรูปธรรมสำแดงความรักเป็นการกระทำจนคนสัมผัสได้จนคนสัมผัสได้เราบอกเรามีความรักแต่ทำไมคนสัมผัสไม่ได้ความรักของเรามันเก็บลึกจนคนไม่สามารถสัมผัสได้นี่ไม่ใช่น้ำของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าคือให้เรามีความรักที่สำแดงออกเป็นการกระทำจนคนสัมผัสได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่ใส่ใจความรักที่ให้ต่อเขาอย่างจริงใจตอนที่ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษามีวันหนึ่งไปนอนบ้านผู้เลี้ยงก็คืออาจารย์ตุ๊กพิมพลอยตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันที่อาหารมื้อตอนเช้านั้นมันคือเมนูที่พิเศษสุดๆก็คือข้าวราดหน้าด้วยไข่ขยี้มันเป็นเมนูเดียวในชีวิตที่พระเจ้าได้ทานจากฝีมือคุณยายคุณยายทำเมนูนี้ให้ทานตั้งแต่เด็กและข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมีใครทำเมนูนี้เลยไม่เคยมีเมนูไข่ขยี้แต่คุณยายทำให้เป็นสูตรพิเศษและอาจารย์ตุ๊กเนี่ยคงฟังข้าพเจ้าเล่าให้ฟังว่าชอบเมนูเนี้ยข้าวไข่ขยี้อาจารย์คงจำไว้แล้วก็ทำให้ทานในเช้าวันนั้นข้าพเจ้าดีใจมากที่เหมือนกับผู้เลี้ยงได้จดจำสิ่งที่เราเคยเล่าให้ฟังและรู้สึกประทับใจจนทุกวันนี้อาจารย์ตุ๊กเองอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าข้าพเจ้าประทับใจอาจารย์ตุ๊กที่ทำข้าวไข่ขยี้ให้ทานพี่น้องเคยทำอาหารให้ใครทานไหมถ้าพี่น้องทำให้เขาแล้วเขาชอบเมนูนั้นเขาจะประทับใจไม่รู้ลืมแต่ต้องทำให้เขาชอบต้องทำให้เขาชอบแล้วเวลาที่ข้าพเจ้าดูแลลูกแกะจะดูแลอย่างดีดูแลด้วยความรักและความห่วงใยมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่เหมือนกันก็กลับจากแคร์กับลูกแกะช่วงนั้นเราขึ้นรถเมย์กันเรานั่งรถเมย์ไปด้วยกันอยู่ดีๆปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมีนักศึกษาถือมีดดาบยาวๆขึ้นมาบนรถเมล์เพื่อเหมือนไล่ฆ่ากันไล่ฟันกัน
ข้าพเจ้าตกใจมากตอนนั้นยืนอยู่สิ่งที่คิดก็คือเราจะเอาตัวปกป้องลูกแกะเอาไว้ถ้าหลังเราจะแหวะไม่เป็นไรลูกแกะห้ามเป็นอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นจริงๆรถเมย์ก็แบบวิ่งด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวทุกคนก็วิดวิดวายเสียงดังกันมากแล้วก็มีเหตุการณ์ตอนนั้นหลับตาไว้แล้วก็ปกป้องแกะเอาไว้เขานั่งอยู่เรายืนอยู่เหตุการณ์ผ่านไปช่วงฟึบหนึ่งเขาก็ลงไปจากรถเมย์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกแกะครับพระเจ้าไม่โดนลูกหลงไม่เป็นอะไรเลยและลูกแกะคนนี้ก็น่ารักมากหลังจากนั้นเขาก็ซื้อมาม่าไข่สดผักสดเอามาให้ข้าพเจ้าถุงใหญ่เลยบอกว่าเรายังจำถุงมาม่านั้นได้นี่คือความรักที่เราแสดงออกต่อกันและกันด้วยความจริงใจมีหลายๆคนที่ข้าพเจ้ารักและเขาก็รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าสัมผัสได้สัมผัสความรักที่เป็นการกระทำเป็นรูปธรรมแบบนี้คุณหนึ่งกับคุณคิตตี้ก็เหมือนกันวันนี้ไม่คิดว่าจะมานั่งฟังอยู่ก็จะเขินเล็กน้อยคุณหนึ่งกับคุณคิตตี้ก็เป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าสัมผัสความรักได้ในวันที่ทั้งสองรู้ว่าจนสลันไม่สบายมีน้ำตาในเลือดสูงก็ไปซื้ออาหารเสริมมาให้อาจารย์สลันเพื่อให้ทานลดน้ำตาลหรือเมื่อรู้ว่าอาจารย์สลันกับข้าพเจ้าต้องไปทำกิจกรรมยาวนานทั้งวันหายไปทั้งวันหรือว่าติดภารกิจนานๆเนี่ยก็จะเสนอตัวว่าให้พาลูกชายคือน้องโฟตอนเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านแล้วพูดคือไม่ได้เป็นการฝากแบบให้ฝากแบบมารยาทแบบพี่ทั้งสองไปไหนไปเลยไปยาวเลยไม่ต้องกังวลใจให้น้องโฟตอนไปนอนที่บ้านยังได้เลยเอาเสื้อผ้ามาเลยคือเป็นคำพูดที่ทำให้เราลดความเกรงใจลงได้บ้างแต่สัมผัสก็คือเขายินดีที่จะมีส่วนในการแบ่งเมื่อรู้ว่าถ้าเด็กไปกับเราในกิจกรรมที่มีแต่ผู้ใหญ่สิ่งที่เด็กจะทำบางทีก็คงไปแค่นั่งเล่นเกมหรือว่านั่งเบื่อคือเขาไม่มีเพื่อนในกิจกรรมบางกิจกรรมแต่คุณหนึ่งกับคุณคิตตี้เนี่ยก็จะให้น้องโฟตอนไปเล่นที่บ้านได้ดูแลทุกอย่างอาหารการกินและทำให้รู้สึกคลายความกังวลใจเรื่องลูกได้นี่ก็เป็นความรักอีกรูปแบบนึงซึ่งทั้งสองคงไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เคยบอกกับเขาแต่วันนี้เขานั่งอยู่ด้านหลังแล้วอยากปรบมือให้เขาหน่อยนะคะเชื่อว่าพี่น้องเองคงมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ในผู้เลี้ยงของท่านในผู้นำของท่านหรือในลูกแกะของท่านเองความรักเราไม่ได้รักกันแค่ล่างขึ้นบนลงล่างแหละเรารักกันทุกแนวมีหมดพระเจ้ารักเราเราก็รักมนุษย์เรารักกันและกันทุกแนวระนาบสูงขึ้นลงล่างได้หมดเราไม่เคยถือว่าเราเป็นผู้นำผู้ตามผู้เลี้ยงทุกคนมีบทบาทที่พระเจ้าใส่ไว้แต่สิ่งสำคัญที่เรามีเหมือนกันได้คือมีความรักและความห่วงใยกันมีความรักและความห่วงใยกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่าลืมว่าต้องรักออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการกระทำที่สัมผัสได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจและใส่ใจถ้าเรามีแบบนี้เราจะมีประสบการณ์ที่เรายิ้มได้ทุกครั้งที่เรามาคริสตจักรเราจะคิดถึงเหตุการณ์ดีๆไม่ใช่เหตุการณ์ร้ายๆเมื่อเรามาคริสตจักรเราจะคิดถึงความสุขความใส่ใจไม่ใช่เหตุการณ์ของความทุกข์การกังวลใจหรือขมขื่นใจแต่อยากให้พี่น้องปฏิบัติต่อกันและกันด้วยการเห็นคุณค่าเขาแม้เขาแตกต่างจากเราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยการรู้จักพึ่งพิงพึ่งพาการอย่าวันแมนโชอย่าเก่งอยู่คนเดียวอย่าเด่นอยู่คนเดียวแต่ให้เรารู้สึกว่าเราก็อ่อนแอแล้วเราต้องการกำลังใจและเราก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันและที่สำคัญคือมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะนั่นคือ3สิ่งที่เป็นหลักง่ายๆที่เราเห็นใน1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง26 1ก็คือเราเสริมสร้างกันเพราะมีความหลากหลาย2เราเสริมสร้างกันเพราะมีการพึ่งพิงกันและกัน3เราเสริมสร้างกันเพราะมีความรักความห่วงใยกันขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นจากวันนี้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่นให้ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพิงกันและกันไม่อยู่โดดๆคนเดียวไม่วันแมนโชและมีความรักความห่วงใยกันอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะข้าพเจ้าขอจบด้วยบทกลอนเป็นการส่งท้ายบทกลอนนี้ขออย่าเผยแพร่ไปนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้มีหลัก
อะไรมากมายนะคะแต่มาจากใจฝากพี่น้องไว้นะคะการเสริมสร้างนี้หมายถึงมีหลากหลายรับกันได้ยอมกันได้หลากหลายหนรักกันได้ห่วงใยได้หลากหลายคนเสริมสร้างจนพระกายนี้ดีงดงามเอเมนไหมคะขอให้เป็นจริงในชีวิตของเราขอพระเจ้าดูแลให้เราทุกคนอยู่ในคริสตจักรอย่างอบอุ่นอย่างมีความรักและมีเรื่องราวดีๆมีความทรงจำดีๆให้เรายิ้มได้เสมอที่สำคัญคือให้พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะและเป็นผู้สั่งการในชีวิตของเราอธิษฐานร่วมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ